คนไม่ยอมคนครับเสกสรรออกขอนเมืองสุดยอดจริงๆครับขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอีกไฟท์นึงที่แฟนมวยชาวไทยนะฮะรวมถึงสื่อมวลชนใจหายใจคว่ำลุ้นบางสันอยู่ที่ในห้องอยู่ในขณะนี้นะครับพูดถึงการชกในวันนี้สักนิดนึงก่อนหน้าที่จะถึงการเตรียมพร้อมของบางสันเป็นไงครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนกับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องแฟนมวยครับก็ผมวันนี้ผมซ้อมดีมากครับผมวันนี้ซ้อมดีเป็นพิเศษครับผมวันนี้เพราะว่าเป็นไฟท์ใหญ่ประวัติศาสตร์ครับผมก็ที่สำคัญเป็นนัดส่งท้ายปีด้วยก็อีกอย่างหนึ่งไฟนี้เป็นไฟที่8ครับผมชกมา7ครั้งแล้วก็ชนะ7ครั้งแล้วก็ไฟนี้เป็นไฟที่8ครับถ้าผมอยากแบบเก็บชัยแบบให้ชนะทั้งปีก็มีกดดันนิดนึงครับผมนะกับคู่ชกคนนี้ได้มีการดูคลิปดูเทปอะไรเขาไหมฮะดูเทปของน้องเขาเลยครับน้องเขาเป็นมวยแบบนี้ครับเหมือนสไตล์เดียวกับเราครับยิ่งโดนเขาจะเดินใส่คู่ต่อสู้เลยครับผมเขาก็ไม่ค่อยยอมเหมือนกันครับใช่นะเพราะเปิดฉากมาเป้งยกแรกนี่เขาใส่เสกสรรแบบโอ้โหใจหายใจคว่ำเลยตกใจไหมผมไม่ได้ตกใจเลยครับแต่ว่าตั้งหลักไม่ทันด้วยครับเขามาก็ใส่ท้องเลยครับผมจังหวะเขาฮุกท้องแบบหนักมากครับผมเขาท้องแข็งมากครับจกนะครับผมจกมากตัวแข็งเลยครับตัวแข็งผมก็พยายามกัดฟันแล้วก็เก่งหน้าท้องครับผมก็กลับมาสู้ต่อครับโอ้โหตอนนั้นคิดว่าโอ้โหเราแย่แล้วเว้ยครับผมจะไหวหรือไม่ไหวอะไรตอนนี้คิดงั้นหรือเปล่าใช่ครับผมแต่ว่าในใจผมคิดว่าผมยอมไม่ได้ครับผมต้องสู้ครับมันคือหน้าที่เราครับแบบถึงมันเจ็บมันก็ต้องอดทนจุกมันก็อดทนครับก็อดทนให้ถึงที่สุดครับผมในที่สุดเราทนได้แล้วตอบโต้เอาคืนครับผมนะฮะช่วงจังหวะตอบโต้เอาคืนนี่เป็นไงบ้างหูเสียงเฮียได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินชัดเจนครับพี่น้องแฟนมวยส่งเสียงเชียร์ก็ต้องขอบคุณพี่น้องแฟนมวยครับที่ว่าส่งแรงใจแรงเชียร์ผมไม่ว่าจะในสนามหรือว่าที่ชมอยู่ทางบ้านครับผมก็ดีใจมากครับที่พี่น้องแฟนมวยส่งเสียงเชียร์ครับผมนะครับตอนที่หมดยกแรกไปคิดว่าไงบ้างตอนที่หมดยกแรกไปครับก็สำหรับผมว่าคิดผมเจอฮานหนักเหมือนกันครับฮานหนักแล้วฮานหนักเลยครับผมก็วางเกมใหม่ก็พยายามเดินติดๆแล้วก็ใช้ศอกเยอะๆแล้วก็มาใช้ศอกแล้วก็ได้ผลครับผมจังหวะฟันศอกครับผมก็เปิดแผลน้องครับผมยก2ยังชกได้ดีขึ้นใช่ครับผมก็มายก3ก็มาออกอาวุธแล้วก็ได้วงในได้เข่าครับผมอือหืองั้นเขาก็ตอบโต้เราหนักเหมือนกันใช่ๆครับผมก็ถือว่าต้องให้เครดิตน้องครับน้องก็มาสู้ได้สุดยอดมากครับผมตอนครบยกบางสารคิดว่าชนะแน่หรือว่ายังไม่คิดว่าชนะผมยังไม่คิดว่าผมชนะครับเพราะว่า50 50ครับยกแรกเราก็เดินโดนเยอะยก2ก็ถือว่าโอเคถือว่าเราก็ได้อาวุธยก3ก็เหมือนเบียดอย่างนี้ผมก็ไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าผมชนะคิดว่าแบบ50 50อยู่ที่กรรมการครับผมคิดว่าจบหมดยกแล้วกรรมการจับมือก็คิดว่า50 50ครับผมเหมือนว่าแบบชูไหนก็ได้อย่างนี้ครับผมก็ตอนประกาศคะแนนโอ้โหมันไม่เป็นเอกฉันท์อ่ะใช่ครับตอนนั้นเป็นไงบ้างผมไม่ทราบนะครับว่าเอกฉันท์กรรมการชูมือให้ผมก็แบบดีใจครับผมโอ้โหนะเป็นอีกไฟนึงที่ต้องเรียกว่าตึงมือที่สุดของเสกสรรครับผมว่าไฟนี้ผมว่าเป็นฮันหนักของผมเลยครับเพราะน้องเขามาดีมากครับผมเขามาแรกก็ขึ้นยกแรกมาเขาก็มาใส่เลยครับผมคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ควรมาเจอกันอีกแล้วหรือไปก็ได้ได้หมดมวยมันหนีไม่ได้อยู่แล้วครับมันต้องโคจรมาเจอกันอีกได้อยู่แล้วเพราะคู่นี้ชกกันก็สนุกครับผมคุณที่ถามจริงเกรงไหมเนี่ยถามว่าเกรงไหมก็นิดนึงครับเพราะว่าเป็นไฟที่8ของเราครับถ้าเราชนะไฟนี้ได้นี่จะชนะติดต่อกัน8ไฟแล้วก็เป็นไฟส่งท้ายปีด้วยครับผมนะก็เลยทำให้แบบกดดันว่าต้องชนะครับผมแล้วก็เป็นแบบศึกใหญ่ครับผมศึกใหญ่ด้วยครับนัดประวัติศาสตร์เลยครับนัดส่งท้ายปีครับผมนะครับแฟนมวยที่ลุ้นอยู่ในรอบสนามเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าเสกสรรได้ยินอยู่แล้วล่ะได้ยินครับผมอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างสวัสดีครับผมเสกสรรออกฝันเมืองครับก็เอาเป็นว่าผมขอบคุณพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับที่ส่งแรงใจแรงเชียร์ในสนามครับผมตะโกนเสกสรรเนื้อตบมือให้กำลังใจครับต้องขอก็ขอขอบคุณพี่น้องแฟนมวยทางบ้านครับผม
ที่ว่าแบบส่งแรงใจเชียร์มาเหมือนกันวันนี้ผมก็ทำหน้าที่สำเร็จแล้วก็เต็มที่แล้วครับผมก็วันนี้ก็ต้องยกหัวใจให้น้องเขาเหมือนกันน้องเขามาสู้ได้สุดยอดมากครับครับขออนุญาตถามอายุเสกสรรนิดนึงเท่าไหร่แล้วฮะปีหน้า20มกราคมก็35ปีเต็มครับผม35ปีครับผมนะฮะ35ปีนี่คิดว่าเป็นแค่ตัวเลขยังเรายังมีไฟในการชกอีกก็ก็ยังพอไปได้อยู่ครับผมพอไปได้ครับผมนะฮะโอเคมีอะไรเพิ่มไหมฮะเสกสรรพูดถึงเป้าหมายในปีหน้าหน่อยสัญญาวันก็ได้มาแล้ววันใหญ่ในที่ผมวางเป้าหมายปีหน้าจะกลับมาฟิตซ้อมวันไหนหลังจากเที่ยวเสร็จก็ชกอันนี้เสร็จผมก็จะแบบเอากางเกงมวยที่ชกไฟนี้ครับแล้วก็นวมครับเปิดประมูลแล้วก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปแบบซื้อของแล้วก็ไปบริจาคที่บ้านนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่ก็จะซื้อผ้าห่มอย่างนี้ผมผ้าห่มเสื้อแล้วก็ไปบริจาคที่บันดอยครับผมอ้าวแล้วแฟนๆนี่จะไปร่วมกันบริจาคยังไงฮะจะเปิดประมูลในเพจของแฟนๆผมก็จะเปิดประมูลกางเกงมวยใน Facebook ครับผม Facebook มีอยู่2เฟซครับชื่อว่าชื่อจริง Facebook วสันอิสลามครับแล้วก็อีกเฟซนึงเสกสรรออกขวัญเมืองครับพี่น้องแฟนมวยสามารถแบบมาร่วมประมูลกันได้ครับร่วมประมูลแล้วก็ได้แบบทำบุญร่วมกันครับผมก็อีกที่สำคัญผมก็ต้องขอบคุณพี่ชาตรีติดยอดธงครับที่มอบโอกาสให้ผมแบบเยอะมากครับผมขอบคุณลูกพี่สสมหมายขอบคุณพลตำรวจเอกอัศวินเมืองพลตำรวจเอกอัศวินฝันเมืองครับแล้วก็ขอบคุณครอบพ่อแม่ครับพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านได้ส่งใจเชียร์แล้วก็ขอบคุณครอบครัวด้วยครับวันนี้ครอบครัวทั้งเมียแล้วก็ลูกมาเชียร์ถึงขอบสนามเลยครับวันนี้ผมก็ทำสำเร็จแล้วก็ต้องขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับสุดยอดครับบังสุดยอดยอดจริงๆบังเจมือไหม